สว่างหนอบด้วยแสงไฟสว่างในด้วยแสงธรรมจริญสุขท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก่อป่ากับอาตมาภาพพระครูโกสิทธิ์ปริยัตยาภรณ์เจ้าคณะตำบลสุเทพเขตหนึ่งเจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการร่มโพทางสถานีวิทยุสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้นำเสนอแก่ท่านผู้ฟังมาเป็นเวลาหลายปีจากการนำเสนอโดยกองทุนพระเจ้าติโรกราชกองทุนเพื่อการเผยแผ่ธรรมและส่งเสริมการศึกษานำเสนอสาระธรรมซึ่งเป็นคำสอนในทางพระศาสนาที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมรับฟังและพิจารณาแล้วก็จะน้อมนำไปในใช้ในชีวิตประจำวันก็เป็นการศึกษาร่วมกันในฐานะธรรมภาพเป็นผู้ดำเนินรายการเอามาปะกันอาทิตย์หนึ่งก็สองวันบางอาทิตย์ก็ได้ปะกันวันเดียวบางอาทิตย์ก็บ่ปะกันเลยก็โดยสาเหตุที่อาจจะเนื่องมาจากศาสนกิจไปและปิกมาบัตันพ่องอาจจะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขภาพก็ลึกๆแล้วก็คือเตือนหาท่านผู้ฟังเพราะอย่างเพราะว่าเราอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลาหลายปีหลายท่านที่ปาอาตมาภาพโยมที่รับฟังติดตามมาก็เป็นระยะเวลาหลายปีเหมือนกันเราว่าได้ทำหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทยุร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่มาก็หลายปีแล้วก็บรรดาผู้ที่ร่วมรายการกันหลายท่านก็ได้ทำหน้าที่เผยแผ่กันอยู่ในปัจจุบันนี้ในช่วงที่ธรรมภาพอยู่กรุงเทพก็ตอนที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่ที่วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์กรุงเทพก็มีครูบาอาจารย์ที่เมตตาคือโอกาสได้ทำหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรมก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติยาภรณ์เจ้าวาดวัดอมรคีรีเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครซึ่งในตอนนั้นท่านทำรายการวิทยุหลายสถานีและก็ทำรายการที่สถานีวิทยุกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์กรุงเทพมหานครอาตมาภาพก็ไปสนองงานของท่านและการขอสนับสนุนคือได้มาทำหน้าที่หมายความว่าก็เรียนหนังสือไปตัวแล้วทำหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรมท่านก็มีวิธีการที่จะให้โอกาสแก่อาตมาภาพบางทีท่านมีสาธารณกิจทางเชียงใหม่ก็ดีหรือที่อื่นๆก็ดีก็จะมอบหมายให้อาตมาภาพไปทำรายการโดยบรรยายธรรมทางสถานีวิทยุกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์หรือบางครั้งก็ให้โอกาสเพื่อนสหธรรมิก
ซึ่งได้เรียนหนังสือด้วยกันที่มหาจุฬาโดยเฉพาะจะเป็นวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะเป็นการตอบปัญหาก็นำปัญหานั้นมาตอบในรายการวิทยุให้ญาติโยมได้ฟังอันคือรุ่นเก่าอย่างอาตมานี่ก็ถือว่าจะเป็นเก่ากลางเก่ากลางใหม่กับไปใจและเก่าก็ได้กับไปใจแล้วก็มีนักราชรายการนักเทศรุ่นใหม่ๆเอาอย่างว่านักเทศใหม่ๆตามคลื่นต่างๆเนี่ยนะครับจะมีธรรมะทองพ่องหรือว่าบางท่านก็มีทักษะในการเทศธรรมเมืองอย่างครูบาตังบางสิ่งคำเป็นต้นอันนี้คือทำหน้าที่ในการเผยแพร่นะอันนี้โอกาสที่เราได้รับจากครูบาอาจารย์นะโอกาสที่เราได้ฝึกฝนนะเราร่ำเรียนศึกษามาโดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์สามเณรเท่านั้นนะบวชมาแล้วเราก็ศึกษาพระปริยัติธรรมคำว่าปริยัติธรรมเนี่ยก็หมายถึงในเชิงของวิชาการในทางพระพุทธศาสนาหรือภาคทฤษฎีปัจจุบันนี้คณะสงฆ์เขาก็จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมนักธรรมชั้นตรีนักธรรมชั้นโทนักธรรมชั้นเอกมีธรรมะศึกษาตรีธรรมะศึกษาโทธรรมะศึกษาเอกมีแต่ว่าทางพระภิกษุสงฆ์สามเณรแล้วก็เยาวชนแล้วพระปริยัติธรรมแผนกบาลีบาลีตามหลักสูตรของธรรมสนามหลวงนั้นก็ศึกษาในเรื่องของไวยากรณ์หรือว่าที่เฮาเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยก็บอกเรียนเรื่องของแกรมมาเรื่องของอย่างไวยากรณ์ที่ตามหลักสูตรที่พระเนนเรียนทุกวันนี้ก็เรียนตั้งแต่นามอัพยศัพท์สมาตทิศสมัญญาพิธานสนธิแล้วก็มีการแปลอุพยภาคต่อมาก็แปลธรรมบทตั้งแต่ภาค1ภาค2ภาค3ภาค4ภาค5ก็แล้วก็เห็นจนได้ประโยค1 2ประโยค3ประโยค4ประโยค5ประโยค6ประโยค7ประโยค8ประโยค9อันนี้เป็นพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในหลักสูตรถามว่าหลักสูตรเหล่านี้นำมาจากไหนก็มาจากคัมภีร์ในทางพระพุทธศาสนาในเรื่องของพระวินัยแล้วก็มีการแต่งแปลไทยเป็นมคตแปลมคตเป็นไทยมีการแต่งฉันท์ในระดับสูงเป็นต้นโดยเฉพาะผู้ที่ได้ศึกษาภาษาบาลีนะเมื่อช่วงวันสองวันนี้เขาจะได้รับข่าวยกย่องสามเณรรูปหนึ่งอายุ17สำนักเรียนวัดโมลีโลกกายรามตลอดเรียนธรรม9ประโยคได้ในประวัติศาสตร์ของการศึกษาของคณะสงฆ์ยังมีภัยที่มีอายุที่น้อยกว่ามาถึง17ปีได้ปริญญาเข้าประโยคได้ย้อนไปในสมัยยุคก่อนที่เราเคยได้ยินการครูบาอาจารย์ท่านจะเล่าให้ฟังว่ามีผู้ที่สอบปริญญาธรรมเข้าประโยค2เตื้อคือสมเด็จพระสังฆราชสา ปรากฏว่าท่านได้เป็นผู้ที่สอบปริยัติธรรมเข้าประโยคได้ตอนอายุ18ปีแล้วก็อยู่ในเพศของบรรพชิตก็ออกไปทำการทำงานได้รับใช้พระมหากษัตริย์ต่อมานั้นก็เข้ามาบวชแถมก็มาเปลี่ยนเจ้าวาดรัฐราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามก็เปิ้นบอกว่า
สมเด็จพระสังฆราชสาเนี่ยใน18ประโยคอันนี้คือการศึกษาบาลีแล้วส่วนผู้ที่ได้สอบได้หลายๆท่านถ้าเราจะไปศึกษาดูผู้ที่จบมาเหล่านี้ในยุคก่อนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอย่างสำนักสำคัญสำคัญอย่างวัดมหาธาตุในสมัยนั้นถือว่าผู้ที่ได้รับการศึกษาจากวัดมหาธาตุยุคก่อนๆที่ออกมาเป็นนักการเมืองมาเป็นผู้แทนราษฎรอย่างท่านอาจารย์เกษมบุญศรีหรือว่าแม้แต่หลวงต้องขออภัยเดี๋ยวนึกชื่อบอกเด้ออยู่วัดมหาธาตุเท่าเนี่ยนะก็ได้เป็นเนนเรียน5ประโยคตอนที่ฟังมานั้นท่านก็แอบหนีไปเรียนภาษาอังกฤษปรากฏว่าสมัยนั้นนี่พระเนนไปเรียนปันท้องว่าวิชาการทางโลกเปิ้นจะห้ามพระเนนเฮาไปเรียนถือว่าเป็นเดรัจฉานวิชาก็คือหลวงวิจิตรวัฒการท่านพวงนึกชื่อออกตอนนั้นเปิ่นเป็นถ้าจะเป็นพระหนุ่มๆอยู่นะสมัยนั้นสมเด็จเฮงเป็นเจ้าวาดทั้งๆที่เปิ่นฮักแต่ผิดระเบียบของวัดในที่สุดนั้นท่านต้องลาสิกขาไปและสายว่าท่านเป็นคนที่มีความขยันแล้วก็ในสุดท้ายนั้นท่านก็มีความเจริญก้าวหน้าในการทำงานเมื่อเขาเอ่ยชื่อแล้วหลวงวิจิตรวาทการเนี่ยเขาจะได้ว่าไปในช่วงของที่ไปทำงานในรัฐบาลในยุค ของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ผู้ที่ได้ร่างคำปราศัยบทความคือกับจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยก็คือหลวงวิจิตรวัฒการอันนี้คือคืนพื้นฐานเนี่ยที่ได้รับไปจากวัดและก็มีวิชาที่เสริมนั่นก็คือภาษาอังกฤษในระยะหลังๆเนี่ยท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าจากที่เราดูพระที่มีความรู้ทั้งวิชาการทางโลกและทางธรรมอย่าเราจะยกตัวอย่างพิหารชัดเจนก็คือพระพรหมคุณาภรณ์หรือว่าที่เฮาจะอู้กันในปัจจุบันนี้คือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์โตซึ่งเป็นที่ปรึกษามหาเถรสมาคมถือว่าท่านเป็นนักปราชญ์รจนาหนังสือเล่มหนึ่งก็คือพุทธธรรมเป็นหนังสือที่ได้รับการค้นคว้าแต่ว่าเป็นงานวิชาการที่ทำให้เขาได้หันว่าพระสงฆ์ที่มีความรู้ในเรื่องของพระปริธรรมปริยัติธรรมเข้าประโยคเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนั่นก็มีความรู้ในทางโลกในความรู้ด้านวิชาการในทางพระพุทธศาสนาเป็นความเป็นผู้มีความแตกฉานและแถมรูปหนึ่งที่เฮาได้หันปัจจุบันนี้ที่มีบทบาทสำคัญในวงการศึกษาของคณะสงฆ์เฮาคือท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตราชบัณฑิตท่านเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็เป็นอุปนายกของสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์แล้วงานสำคัญสำคัญเกี่ยวกับงานวิชาการในทางพระพุทธศาสนานี้จะได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคมตลอดก็ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นราชบัณฑิตอันนี้คือมีพื้นฐานในการศึกษาภาษาบาลีแล้วก็ต่อยอดโดยการศึกษาในวิชาการอื่นๆแล้วก็มีตำแหน่งสูงในวงการคณะสงฆ์แล้วก็เป็นที่ยอมรับข
องค์ในวงปัจจุบันนี้อันนี้คือพื้นฐานผู้ที่ได้ศึกษาภาษาบาลีมานะทีนี้เมื่อมีคนยกย่องอย่าง พระเนนที่เฮาสอบปริญญาธรรมได้ปริญญา9ประโยคก็มีนักวิชาการเพิ่นก็ได้ก็เชิงวิจารณ์ว่าเจตนาของการศึกษาภาษาบาลีนั้นเมื่อมีความรู้แล้วเนี่ยก็จะเป็นกุญแจเปิดพระไตรปิฎกก็คือศึกษาพระไตรปิฎกทั้งพระวินัยปิฎกพระสูตรและพระอภิธรรมจะถามว่าหลักสูตรที่ของสนามหลวงที่จัดทุกวันนี้ตั้งแต่ปริยัติธรรมประโยค1 2ถึงประโยค9เนี่ยได้ศึกษาพระไตรปิฎก45เล่มเนี่ยเมื่อคิดแล้วเนี่ยได้กี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบออกมาแล้วก็เป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำมากแล้วก็ยังมีความคิดต่อว่าเราจะต่อยอดในการศึกษาในระดับของประโยค9ซึ่งจะเทียบตามวิทยาฐานะตามกฎหมายพ.ร.บ.ที่เป็นรับรองว่าเป็นปริญญา9ประโยคนี้ก็เพียงแค่ปริญญาตรีทีนี้หลายท่านที่ได้ปริญญาธรรม9ประโยคก็มาเรียนต่อยอดในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยเจตนาอย่างนี้นักวิชาการหลายๆท่านเพื่อนได้เสนอความเห็นมาเหมือนประเด็นคำถามว่าการได้สอบปริญญาธรรมเข้าประโยคแล้วควรจะมีการปรับหลักสูตรหรือไม่จะต่อยอดอย่างไรที่เข้าไปศึกษาพระไตรปิฎกจริงๆอันนี้เป็นประเด็นคำถามเหมือนกระโยนคำถามไปฮือทางมหาเถรสมาคมหรือว่าผู้ที่รับผิดชอบในวงการศึกษาของคณะสงฆ์เฮาอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทิ้งไว้เจว่าพระเนนหอสอบปริญญาธรรมเข้าประโยคได้บางท่านก็บ่ฮู้จะไปทำงานในอย่างต่อหลายรูปหลายท่านก็ได้ลาสิกขาไปก็มีนะอันนี้เป็นเรื่องที่เฮาว่าพระเนนที่ศึกษาเล่าเรียนอย่างญาติโยมจะได้ยินข่าวในช่วงนี้วัดต่างๆสำนักต่างๆจะเชิญชวนญาติโยมร่วมสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรโดยเรื่องของการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งนักธรรมบาลีแล้วก็มีทุนการศึกษาสนับสนุนพระเนนที่มาจากก็คิดว่าน่าจะมาจากทางจังหวัดถ้าท่านจะติดตามช่วงนี้มีสำนักเรียนถือว่าที่มีการสอบได้ในวงการคณะสงฆ์เฮานี่คือวัดโลกวัดโมลีโลกกายารามจะอยู่ฝั่งทนพระเนนมาจำนวนนักสอบได้นักนี่ก็มีชื่อเสียงว่าอย่างนั้นเถอะเนาะอันนี้คือการศึกษาในเรื่องของพระปริยัติธรรมแผนกบาลีทีนี้ถ้าพระเนนทั้งเรียนทั้งนักธรรมทั้งบาลีแล้วก็มีแถมหลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตรพระปริยัติสามัญเป็นหลักสูตรที่ประกาศใช้จะมีทั้งวิชาการทางโลกและวิชาการทางธรรมถึงวิชาของพระธรรมวินัยเรื่องของเฮียนวิชาอังกฤษฟ้องนะและหน้าเรื่องของประวัติศาสตร์พุทธศาสนาอย่างเนี้ยก็ตั้งแต่ระดับม.ต้นถึงม.ปลายอาตมาภาพรับผิดชอบในการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญตั้งแต่ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
ม .6 เนาะนักสวดใหม่เนี่ยมาตลอดแล้วก็มีศักดิ์มีสิทธิ์เหมือนกันพระเนนถ้าจบในระดับของมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็สามารถจะเรียนต่อในระดับของมหาวิทยาลัยในระดับของปริญญาตรีได้บ่าวจะมหาจุฬาหรือว่ามหามกุฏแล้วก็สามารถเรียนต่อได้ในระดับของปริญญาโทและก็ปริญญาเอกอันนี้มีเส้นทางของการศึกษาแล้วการศึกษาแถมอันหนึ่งก็คือเรื่องของการศึกษาพระอภิธรรมในหลักสูตรที่เรียนนี้อย่างเชียงใหม่เฮาก็มีเมื่อก่อนนี้มีวัดเมืองมางนะปัจจุบันนี้ก็มีการศึกษาอยู่อย่างวัดลำเปิงเนี่ยเพื่อคอยยังสอนกันอยู่อันนี้เป็นเรื่องของการศึกษาพระปริยัติธรรมหมายความวิชาการทางพระพุทธศาสนานี่ก็คือเป็นเชิงทฤษฎีเป็นเชิงวิชาการทีนี้ถ้าเราไปร่วมงานในการต้อนรับพระที่เพิ่นได้เลื่อนสมณศักดิ์ก็ดีได้แต่งตั้งสมณศักดิ์ใหม่ก็ดีโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานเลื่อนหรือว่าทรงตั้งจะมีอันหนึ่งที่นายหลวงเพิ่นจะเขียนไว้ว่าเฮอพระคุณเจ้าเนี่ยรับภาระธุระทางพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นประเด็นสั้นๆคําว่าธุระในพระพุทธศาสนาถ้าจะโยงไปตรงนี้คําว่าธุระก็หมายถึงธุระในทางพระศาสนาคือคันธะธุระและวิปัสสนาธุระคําว่าคันธะธุระเนี่ยก็หมายถึงพระปริยัติธรรมก็หมายถึงส่วนของพระปริยัติธรรมทั้งแผนกนักธรรมบาลีนะสามัญนี่แหละและแม้แต่พระอธิปิธรรมวิปัสสนาธุระอย่างปัจจุบันนี้ทางคณะสงฆ์ก็มีนโยบายแล้วก็เป็นการสนองพระราชโอบายของในหลวงองค์ปัจจุบันตัวเน้นย้ำคือทางพระสงฆ์เฮานี่สอนวิปัสสนาธุระดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงได้เน้นไว้พระสงฆ์เฮาต้องเรียนคันธะธุระและวิปัสสนาธุระท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าการศึกษาของเฮานี่ทางโลกเฮาเฮียนในระดับของมหาวิทยาลัยมาว่ามาที่ลัยของรัฐมหาวิทยาลัยของเอกชนก็มีวิชาการสาขาต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นวิชาชีพแต่วิชาศาสนาโดยเฉพาะวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นวิชาชีวิตบางท่านสำเร็จการศึกษามาระดับของปริญญาเอกเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาแต่ตกวิชาชีวิตชีวิตว่ามีความสุขชีวิตมีแต่ความเตือกแตกแยกดังปรากฏในสังคมที่เราหันกันเพราะฉะนั้นคนก็หันว่าวิชาชีวิตนี่สำคัญคนเฮาถ้าเรียนมาศึกษามาเรื่อยๆถึงจุดๆหนึ่งนี่คนเฮาจะหันความจริงแห่งชีวิตแล้วก็มาหันสัจธรรมก็คือเรื่องของวิชาวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นความจริงนั่นเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยอาตมาภาพก็ขอนำเสนอท่านทั้งหลายเพื่อได้รับฟังกันเรื่องของการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันแต่ตะกรรมหนึ่งเอามาฟังเรื่องราวในช่วงที่2กันต่อไป
ว่านี้ความตายไม่มีโลกนี้จะอยู่ได้ไหมคนคงลำบากไม่รู้จะอยู่อย่างไรคงมีคนร้ายมากมายท่วมล้นแผ่นดินรู้ตัวต้องตายก็ยังไม่วายชั่วช้าเกลียดชังโกรธาเห็นค่าดังคนใจหินโลกนี้แสนยุ่งต่างมุ่งแย่งกันหากินคุณธรรมไร้สิ้นชีวิตฟาดฟันฆ่าแก่เราควรคิดถึงคิดถึงคิดถึงความตายที่เป็นความหมายช่วยผ่อนคลายความแรงความชั่วนั้นนามันน่าขยะขยงความชั่วมันแรงความตายวิ่งแข่งแก้ไขทุกคนต้องตายเกลียดกันทำไมเช่นนี้ตรึกตรองหน่อยสิโลกนี้จะสุขอย่างไรคนแล้วคนเล่าตายเน่าผัดเปลี่ยนกันไปขอฝากเอาไว้คิดถึงความตายบ้างนะความหมายช่วยผ่อนคลายความแรงความชั่วนั้นนามันน่าขยะขยงความชั่วมันแรงความตายวิ่งแข่งแก้ไขทุกคนต้องตายเกลียดกันทำไมเช่นนี้ตรึกตรองหน่อยสิโลกนี้จะสุขอย่างไรคนแล้วคนเล่าตายเน่าผัดเปลี่ยนกันไปขอฝากเอาไว้คิดถึงความตายบ้างนะขอฝากเอาไว้คิดถึงความตายบ้างนะท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการร่มโพทางสถานีวิทยุสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงที่2ของรายการอาตมาภาพพระครูโกศิษฐ์ปริยัติพรก็อยู่กับท่านผู้ฟังในช่วงนี้สภาพอากาศในเชียงใหม่ของเราก็อยู่ในภาวะอากาศร้อนแล้วก็มีหมอกควันแล้วก็เปิ้นบอกว่าวันพุธนี้วันที่8อากาศจะร้อนบางทีก็บอกบ่ฮือออกจากบ้านไปไหนว่าอย่างนะแต่ในความรู้สึกของอาตมาว่าปีนี้นี่มันฮ้อนนักแก่เนาะใจก็เกิดว่าไอ้เฮาถ้าจะเท่าละกะให้เนาะมันถึงฮ้อนแล้วคนอื่นไม่ก็ว่ามันก็ฮ้อนเหมือนกันละตุลุงครับว่าถ้าจะแต่ในก่อนเข้ารายการวันนี้ออกจากบนวัดมาห้องส่งก็รู้สึกว่ามันฮ้อนมาก่อนรายการหน่อยก็เปิดแอร์ในห้องส่งแล้วก็สักพักเขาก็มาอู้จากันในรายการเนี่ย
ความร้อนนี่เป็นเรื่องของธรรมชาตินะแต่ว่าก็เป็นปัญหาที่ทำให้ผู้คนเฮาเดือดร้อนเหมือนกันก็ทำให้คนเฮาเป็นมะเร็งปอดก็ทราบว่ามีหลายท่านได้ถึงแค่กรรมไปโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลายท่านได้ถึงแก่กรรมไปมีท่านศาสตราจารย์ดร.ระวีวรรณโอรันรัตมณีอายุท่าน55ปีก็ได้จากหมู่เฮาไปโดยเป็นโรคมะเร็งปอดก็ทางครอบครัวเพิ่นก็มอบเพื่ออุทิศร่างคือกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เอาไว้คือนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าต่อไปก็ไปเป็นอาจารย์นะคือกับนักศึกษาเพราะฉะนั้นสภาพอากาศช่วงนี้ทุกคนก็ต้องระมัดระวังแม้แต่ธรรมาภาพอยู่วัดนี้จะอยู่แต่ในห้องล็อกประตูทำต่างหากนะจะออกนอกห้องก็ต้องใส่หน้ากากรู้สึกว่าเราต้องระมัดระวังนะเซฟตัวเก่าก็เขามาแน่ใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราวันนี้มันจะส่งผลในอย่างก่อเมื่ออาตมาภาพช่วงที่บัดสบายช่วงปี2549ต้องเข้าโรงพยาบาลต้อง ก็เรียกว่าเป็นครั้งสำคัญที่สุดแห่งชีวิตก็ถ้าจะว่าก็คือเกือบปิกบ้านเก่าละที่สุดที่สุดแห่งชีวิตอยู่อาทิตย์หนึ่งท่านผู้ฟังกว่าหมอเพิ่นจะวินิจฉัยได้ก็เพิ่นก็เจาะไข่สันหลังอาตมาเอาไปน้ำ5ขวดเอาไปเข้าห้องแลบเลยอย่างกับเพิ่นเพิ่นก็ว่าอาตมาเนี่ยเป็นเยื่อสมองอักเสบส่วนใหญ่นี่คนเป็นเยื่อสมองอักเสบเนี่ยบลอดนะแต่ละมามันถ้าใจมีบุญอยู่เนาะก็ได้รอดมาอย่างมานั่งอู้กับท่านผู้ฟังได้อยู่เป็นเชื้อราในสมองหมอเพิ่นถามว่าพระคุณเจ้าที่วัดเลี้ยงนกก่อนอาตมามาได้เลี้ยงอาจจะมีนกตามธรรมชาตินั่นแหละแล้วอาตมาก็นึกได้ว่าเอ๊ะเชื้อไวรัสตัวนี้มันเข้าหาอาตมาตั้งแต่เมื่อใดในความทรงจำตอนที่เฮียนมหาจุฬาลานอโศกวัดมหาธาตุมันจะมีนกแก่ๆเนาะเมืองห้องนกแก่ๆนกพิราบเนี่ยมันนักก็อาจจะไวรัสอาจจะเข้าตัวเฮาตั้งแต่เฮาเฮียนที่มหาจุฬาแต่พอเฮาอายุนักร่างกายเฮาอ่อนแอเชื้อนั้นก็คงจะฮึผลเฮาละคิดว่าอย่างนั้นแล้วเพราะฉะนั้นในวัดต่างๆตัวนี้มีนกพิราบหรือนกกาแก่เยอะวัดพระแดงเฮาก็มีพอสมควรประกอบกับอากาศเช่นนี้ถ้าเฮาก็ต้องดูแลสุขภาพเนาะอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยและตัวเองก็ต้องดูแลอย่างอาตมาเนี่ยต้องดูแลตัวเก่าหมอเพิ่นจะบอกว่าพระคุณเจ้าตอนนี้อายุก็นักแล้วนะ72แล้วไม่ใช่อายุ27นะปัญหาก็คิดว่าตัวเก่าอายุ27อยู่ทำงานก็ดูเนาะอันไหนควรไปอันไหนบ่ควรไปอันไหนควรฉันอันไหนบ่ควรฉันเพื่อนก็มาสอนเราเนาะแต่ไม่ได้หมอคนบางคนเพื่อนก็หมอหัวนะตู้เจ้าเนี่ยการในยังของเนาะห้องคำว่าเพื่อนอ่ะเพื่อนเขาว่าไปทำหน้าที่บางเตื้อนี่ก็โดนหมอเดือดเท่าหรอกบางคนบอกว่าเนี่ยพระคุณเจ้าตอนนี้ขาลงแล้วนะเขาว่าก็คือขาลงเขาอายุนักแหละ
งานอะไรที่สำคัญเนี่ยจะไปคิดว่ามันสำคัญนะท่านจะทำอะไรเลอเลิศขนาดไหนเนี่ยบางทีท่านไม่สบายมาเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ท่านไม่ได้นะดูผมก็แต่เนาะบางทีบ้างานไปลืมตัวเก่าเหมือนกับครูบาอาจารย์รูปหนึ่งคือพระเทพเบทีเนาะอดีต รองเจ้าคณะภาค7น่ะเปิ่นเดิมคือพระมหาสุเทียนนาคปัญโยเนาะนึกถึงสมัยนั้นธรรมาเป็นเนนอยู่บ้านนอกเปิ่นเป็นพระหนุ่มเนาะเปิ่นไปเปิดน่ะเปิดเฮียนบาลีเนาะเปิ่นเป็นประธานตอนนั้นรู้สึกว่าเปิ่นเป็นประธานสภาปริญญาบรปูนเนาะเป็นพระหนุ่มไฟแห้งอยากกระตุ้นเอาเฮียนหนังสือแล้วก็ต่อมาเพื่อนก็มีเจริญในหน้าที่การงานนะมาเป็นถึงขั้นรองภาคนะแล้วก็เป็นชาววัดวัดหลวงระพูนท่านอาพาธอยู่โรงพยาบาลเนี่ยท่านจะเปรยกับลูกศิษย์ว่าเอ๊ะเราทำงานมากเกินไปเนาะนึกย้อนหลังเตะที่ไหนไปจะยากขนาดไหนจะดึกดื่นขนาดไหนรับในรถกายก็เหมือนครูบาอาจารย์หลายๆท่านทำงานหนักเกินพอย้อนหลังกว่าจะฮู้คิงน้ำปิงก็แห้งแล้วอันนี้ก็คือแง่คิดแก่ตัวเก่าท่านผู้ฟังก็อู้สู่กันฟังทีนี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าจะเป็นสาระมาอู้ท่านทั้งหลายหลังจากนั้นก็จะมีข่าวสารนะอู้สู่กันฟังอาตมาได้มีหนังสือที่เคยมานำมาถ่ายทอดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันนะเรื่องปริศนาปัจจยาธรรมเนี่ยซึ่งท่านพระมหาดร.สุขภัทรนนทาจารย์เนี่ยเปิ้นเรียบเรียงไว้อาตมาก็สั่งซื้อทางออนไลน์แล้วก็เอามาอ่านแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันเป็นเตื่อวันนี้ก็ไปดูปริศนาอันดับที่15เป็นว่าลูกรักเอาไว้ข้างหลังลูกชังเอาไว้ข้างหน้าเอาปลาป้อนผู้อยู่หลังรักจริงแต่ไม่เคยเหลียวแลเรามาฟังเป็นหมายถึงอย่างเพราะว่าลูกฮักเอาไว้ต่างหลังนี้หมายถึงว่าลูกฮักในที่นี้เป็นหมายถึงบุญกุศลที่ตายไผก็ฮักก็ชอบและต้องการแต่เวลาเราทำนี่ก็จะทำกันภายหลังตอนที่กำลังหนุ่มแน่นบานิยมทำกันนะแต่เมื่อถึงอายุหนักๆบ่มีกำลังแล้วก็จะทำค่อยลงมือปฏิบัติประพฤติปฏิบัติกันแต่แล้วก็บ่ได้ผลดังความตั้งใจไว้เพราะสุขภาพบ่อำนวยสิ่งที่ฮักหน้าที่จะกระทำก่อนก็หมายความว่าเรื่องบุญเรื่องกุศลเนี่ยตอนยังหนุ่มยังแน่นอยู่ก็ว่าได้สนใจว่าแน่นอนเพราะว่ายังหนุ่มยังแน่นอยู่ห่ำเฮียนศึกษาก่อร่างสร้างตัวเลี้ยงครอบครัวพออายุนักขึ้นมาเนี่ยก็กำลังวังชาก็ถดถอยจะไปประพฤติวัดปฏิบัติธรรมบางทีก็มีปัญหาสุขภาพก็บ่สะดวกละอันนี้เป็นหมายถึงในที่นี้ลูกจังก็หมายถึงกุศลเนาะพยานก็เอาลูกฮักเอาไว้ข้างหลังคำว่าเอาไว้ข้างหลังนี้เพิ่นขยายความว่าเมื่อถึงวัยชราก่อนก้อยปฏิบัติเมื่ออายุนักละเท่าละเนาะก็เข้าวัดเข้าวาตอนเท่าอ่ะนอนลูกก็อวยนั่งก็อวยจะนั่งกับพื้นกับบ่ได้อย่างถึงวันนี้ตู้เจ้าก็เอาใจเนาะก็มีเก้าอี้ขึ้นนั่งบางวัดก็เก้าอี้น้อยๆนั่งเหมาะๆเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่อย่างเมื่อก่อนนี้นั่งพับเพียบนั่งพับเพียบเดี๋ยวก็บ่ค่อยไหวแล้วพออายุนั่งมาเจ็บแข้งเจ็บขาอันนี้เป็นปริศนาอันที่สองนี้ลูกชังเอาไว้ข้างหน้าเอาปลาป่อนนั่นหมายความว่าจะใด
ลูกจังในที่นี้ก็หมายถึงบาปอกุศลไผไผก็บ่ชอบบ่ต้องการแต่เวลาเฮาทำเนี่ยก็จะทำก่อนในขณะที่มีกำลังมีนี่ก็แต่จะกรรมที่ไม่ดีเนาะเพราะประมาทในวัยก็มาเกิดว่าเมื่อถึงวัยชราแล้วก็ต้องค่อยทำบุญทำกุศลตอนนี้ก็เอาตามใจไปก่อนก็ง่ายๆก็หลงติดในความเพลิดเพลินที่เอาไว้ข้างหน้านี่ก็ได้แก่การกระทำบาปกรรมกระทำก่อนบุญกุศลหมายความว่าทำบาปก่อนสร้างบุญก็ยังดีอยู่นะก็ถือว่ายังดีอยู่อันที่สามเนี่ยผู้อยู่หลังรักจริงแต่ไม่เคยเหลียวแลปัญหาความหมายว่าผู้อยู่หลังรักจริงเนี่ยได้แก่บุญกุศลมีความฮักมีความต้องการอยากได้ภัยก็ฮักภัยก็ชอบนะแต่ไม่เหลียวแลนี่หมายถึงว่ามันบ่เคยที่จะเอาใจใส่ชุกคิดที่จะลงมือปฏิบัติให้เกิดบุญกุศลปากว่าแต่บ่ปฏิบัติตามตามที่เฮาได้อู้เอาไว้มันก็บ่เกิดผลประโยชน์อันใดอันนี้เป็นปริศนานะท่านผู้ฟังสรุป ง่ายๆก็คือว่าลูกฮักเอาไว้ข้างหลังนี่ก็คือหมายถึงบุญกุศลตอนหนุ่มๆนี่ก็บอกให้ทำบุญเท่าใดบ่มีศรัทธาเท่ามาก้อยมาสร้างบุญสร้างกุศลและยิ่งปัจจุบันเนี่ยสื่อทั้งหลายแลเนี่ยเนาะเสนอเรื่องราวของตุ๊เจ้าเฮาก็ดีไอ้ที่บดีทั้งหลายแลนี่เสนอแต่นเนอะขอดกันมาลูกฮักหมายถึงบุญกุศลที่เอาไว้ทั้งหลังนี่ก็คือแม้ว่าเมื่อเฮาแก่วัยชราแล้วก็ทำอู้ง่ายส่วนลูกชังเอาไว้ข้างหน้าปลาเอาปลาป้อนก็คือบาปอกุศลเนี่ยภัยกับบ่ต้องการแต่ว่าค่อยๆนะทำมันไปก่อนนะแล้วก่อนสุดท้ายคืออยู่ตั้งหลังฮักแต่ว่าบ่เคยเหลียวแลหมายถึงว่าบุญกุศลเนาะทำทีหลังโอ้ง่ายนะอันนี้เป็นปริศนาท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูเนาะอาจจะแตกะบ่แตกะก็ขึ้นอยู่กับบุคคลขึ้นอยู่กับโอกาสขึ้นอยู่กับขันเวลาอันนี้ก็ต้องขอบคุณอันนี้เป็นข้อเขียนของท่านพระมหาดร.สุวัฒน์นนทาจารย์ก็เอามาถ่ายทอดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กันพอสมควรช่วยกันคิดช่วยกันทำสะกิดการพ่องกระตุ้นเตือนกันพ่องคือกำลังใจเขาพ่องอันนี้เป็นเรื่องที่นำมาอู้จ่าครับท่านผู้ฟังในช่วงที่2ของรายการเป็นเรื่องของปริศนาแล้วก็ยังมีที่น่าสนใจแถมหลายเรื่องปริศนาเนาะค่อยๆนำมาเล่าสู่กันฟังก็นี่เป็นวันอาทิตย์เนาะก็มีญาติโยมมาทำบุญนะก็เป็นพยาบาลนะทำงานที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เนี่ยมากับลูกสาวซึ่งลูกสาว2คนอยู่ทำงานที่กรุงเทพลูกสาวก็มาช่วงปีใหม่หลังปีใหม่เพื่อก็จะไปทำงานตามปกติแล้วก็มาคิดถึงคู่ชีวิตก็คือฝ่ายสามีซึ่งได้ถึงแก่กรรมไปแล้วก็พาลูกสาวมาเราก็ทำบุญวันเกิดตัวเพิ่งมาวัดตาแดงเฮาเพิ่งก็ว่ามาก่อกายตั้งลุ่มพอขึ้นมาบนวัดเนี่ยโอ้วัดอย่างมาเงียบสงบเนาะอาตมาก็เล่าให้เพิ่นฟังว่าวัดป่าแดงเนี่ยเป็นวัดถ้าจะนับอายุตั้งแต่ปี1976
74มาถึงปีนี้เนี่ย2567เนี่ยก็ได้593ปี593ท่านผู้ฟังเกือบจะ600ปีแล้วก็เป็นวัดสร้างตั้งแต่สมัยของพระเจ้าทิโรคราชเป็นคำว่าหลายร้อยปีเนาะท่านว่าแล้วก็เล่าประวัติวัดให้เพื่อนฟังเล่าเรื่องของพระเจ้าทิโรคราชให้เพื่อนฟังทำงานที่เชียงใหม่มานี่หลายสิบปีแล้วจะเกษียณละก็เกษียณอายุแล้วก็จะปิ๊กไปอยู่ที่ลำพูนเพื่อนว่าไปอยู่บ้านอันนี้โยมมาทำบุญเพราะเราจะเห็นได้ว่าญาติโยมที่ได้ทำงานแล้วก็ทำหน้าที่ในการเลี้ยงดูลูกเต้าในการทำงานรับใช้สังคมสิ่งหนึ่งนั่นที่เราทำกันคือว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล่วงลับไปเราก็นึกถึงบุญกุศลเนี่ยทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เปิ้นลูกก็ทำบุญให้ป่อที่ล่วงลับไปเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันแต่บางคนก็ยังคิดอยู่นะว่าบ่ต้องตานหาเปิ้นนะเปิ้นไปดีไรหรอเฮาบ่ต้องสร้างบุญบ่ต้องตานหาเปิ้นนะไปรบกวนเปิ้นบ่ได้บางคนเข้าใจทีนี้เข้าใจผิดเนาะทีนี้เฮาทำบุญเนี่ยทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปเฮ้อที่เฮาเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็ดีผู้ที่เคารพก็ดีท่านก็ได้รับส่วนบุญและเขาในฐานะที่เป็นลูกเป็นหลานเนี่ยเขาก็ได้บุญเพิ่มพูนสร้างบารมีคือกับเขาอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาโยมเนาะก็ชีวิตที่ในเดือนกันยายนนี้เป็นเกษียณละก็เลยอวยพรเพื่อนเนาะอันนี้คนมาทำบุญก็นึกว่าจะไปกิจกรรมบัตรันแล้วเนอวันนี้นะว่าปกกำนันสุรเชษตาคำมาหรือก็กำนันเอเนี่ยนิมนต์อาตมาพร้อมทางกับเจ้าวาดในตำบลสุเทพเพราะนี่หลายวัดวัตวาก็ไปยื้อคือกำลังใจพวกกำนันอาตมาไปถึงนี่ก็เพื่อนก็พร้อมพอดีก็ไหว้พระอาบศีลอาตมาภาพก็นำพระเจริญพุทธมนต์เสร็จแล้วก็เตดธรรมอานิสงส์มาหาคนตายแล้วมีภาษิตนะทองธรรมผูกเนี่ยเป็นว่าอาจิรังวัตยังกายุอาเปตาวิญญาโนจุดโทนิระถังวัคริงคารังเนี่ยแปลโดยความคือว่าร่างกายของคนเฮาเนี่ยนะเมื่อปัจจยากปิญญาณแล้วก็ทิ้งเหมือนครับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์ก็พูดถึงเรื่องของร่างกายของคนเฮาเนี่ยนะเมื่อมันปัจจยากวิญญาณไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นของไร้ประโยชน์เหมือนท่อนไม้เพิ่นว่านั่นนะก็เป็นเรื่องที่เฮาสะกิดใจเพราะว่าอย่างวันนี้ที่ไปทำบุญเนี่ยอันดับแรกก็คือว่าอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปหมายว่าเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีเป็นญาติก็ดีพี่ตายเก่าเน่าเมินก็ดีเพราะมันอยู่ในปัจฉาสันลมหน่อยอันที่สองเนี่ยก็คือเป็นการทำบุญทอดพระป่าระดมทุนเพื่อจะนำไปซ่อมแซมเมนซึ่งมันชำรุดเนาะมันร้าวจำเป็นที่จะต้องซ่อมเพราะกำนันเป็นอู้กับพี่น้องประชาชนว่าจะต้องใช้งบประมาณอยู่700,000แล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องตำบลสุเทพเฮา4หมู่บ้านเนาะแล้วก็ท่านที่ห่วมกันแถมไปทอดพระป่ากันวันนี้จะได้จำนวนเท่าใดเนี่ยยังไม่ได้รับตัวเลขจากพวกกำนันเอเนี่ย
เมื่อได้ทราบความเคลื่อนไหวจะได้ก็จะได้ประกาศอนุโมทนาในบุญกุศลที่พี่น้องตำบลสุเทพเฮาที่ใช้บริการสุสานสันลมจอยและเฮาก็จะได้มีโอกาสได้บูรณะตามวัตถุประสงค์ต่อไปอาตมาภาพพร้อมท่านพระอธิการบุญเป่งปิยธรรมโมทุลุงเป่งวัดห้วยสายท่านอาจารย์ขาวกันตาศิโลเจ้าวาดวัดโป่งน้อยท่านพระครูสมุบุญเลิศชยวังโสเจ้าวาดวัดอุโมงค์ส่วนพุทธธรรมและท่านพระครูปลัดนพพันธ์วัดลำเปิงซึ่งเป็นตัวแทนของวัดซึ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตซึ่งก็เป็นผู้ที่มีเมตตากับคณะสงฆ์ตำบลสุเทพเฮามีความเมตตากับพี่น้องตำบลสุเทพเฮาโดยเฉพาะงานฝ่ายปกครองงานส่วนไหนพระเดชพระคุณท่านก็คือการสนับสนุนมาด้วยดีซึ่งในช่วงนี้ภาระท่านมีมากเนาะในฐานะเจ้าคณะอำเภอแล้วก็ท่านพระครูปลัดนพพันธ์ก็ถือว่าเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดทำหน้าที่แต่นแล้วก็มีพระจากวัดวัดอุโมงค์วัดปงน้อยทั้งหมด9ตนก็ได้ฉลองศรัทธาของพี่น้องประชาชนและคือกำลังใจแก่พ่อกำนันเอสุรเชษฐ์ตาคำมาหันพี่น้องเฮาที่มาร่วมสมบุญวันนี้ปลื้มใจแล้วก็คิดว่างานที่เฮาตั้งใจไว้ก็คงจะสำเร็จด้วยความฮักความร่วมไม้ร่วมมือได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อเป็นเขตบริการบ้านหลังสุดท้ายของทุกๆคนเขาเกิดที่ไหนบ่ฮู้แต่ว่าถ้ามาบ้านหลังสุดท้ายก็ที่สุสานสันลมจอยนี่แหละสิ่งที่เราฝากไว้กับโลกเขาก็คือเรื่องคนงานคุณงามความดีที่ทำตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็จะเป็นอนุสรณ์เตือนใจแก่หมู่เฮาท่านทั้งหลายที่มีส่วนร่วมในการทอดพระป่าในครั้งนี้ว่าเฮาคนหนึ่งก็มีส่วนในการที่จะบูรณะชาปนสถานคือที่เผาศพอันนี้ก็อนุโมทนาสำหรับท่านที่นำเข้าหม้อแกงหม้อหงทานไปวันนี้อาหารถวายตุ๊เจ้าเนี่ยโอ้อิ่มมีพิมันเลี้ยงคณะกรรมการเลี้ยงพี่น้องศรัทธาเฮาก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอนุโมทนายิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทางชุมชนเฮาทำกันส่วนในกิจกรรมของทางคณะสงฆ์เนาะในตำบลสุเทพเฮาเท่าที่ทราบที่วัดฝ่ายหินเฮาก่อนหน้านั้นเนาะวันที่17เมษายนเวลา6โมงหรือ4โมงเนาะจะมีงานคารวะถวายน้ำส่งพระราชทานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยที่เชิงดอยสุเทพเนาะลานอนุสาวรีย์ครูบาทุกปีเนี่ยทางวัดเจ้าศรีโสดาโดยเมตตาของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิราโกศลหลวงพ่อชาววัดก็ได้เมตตาบัญชาให้ผู้ช่วยชาววัดที่รับผิดชอบดำเนินการร่วมครับผู้ใหญ่บ้านที่เขาทำกันโดยเฉพาะพี่น้องตำบลสุเทพเฮาเพื่อน้อมรำลึกถึงครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยส่งน้ำก็เชิญชวนไปร่วมในงานนี้ในวันที่17เมษายน2567และวันที่20ก็มีพิธีสวดพุทธาภิเษกพระพุทธรูปในพระประธานในอุโบสถของวัดฝ่ายหินแล้วก็วันที่21เมษายนก็จะมี
การเจริญพุทธมนต์ในพิธีเรียกว่าหน้าดำหัวกู่ครูบาอภัยสารทะปฐมสังฆราชาคืออดีตเจ้าคณะจังหวัดรูปแรกของเชียงใหม่เฮาและครูบาโสภาท่านพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจท่านผู้อำนวยการสถานีวิธี 104.50 เนี่ยเจ้าวัดอาวัดฝ่ายหินท่านก็ออกประกาศเชิญชวนญาติโยมที่ผ่านคลื่นของ 104.50 แล้วก็อาตมาภาพก็นำมาเสนอในรายการนี้เพื่อเชิญชวนท่านทั้งหลายไปน้อมรำลึกถึงครูบาโสภาครูบาโสภาซึ่งเป็นพระเถระที่เป็นที่เคารพนับถือคนในยุคนั้นเราในฐานะที่เป็นคนรุ่นหลังเรามาศึกษามาเย็นหูในประวัติของท่านที่ท่านเป็นลักชัยเป็นต้นแบบของพระเมืองเหนือเฮายืนหยัดในวัดปฏิบัติที่ถูกต้องยืนหยัดในความถูกต้องจนในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยได้พระราชทานสมณศักดิ์ถวายท่านว่าพระอภัยสารทะนี่เป็นประวัติย่อๆของท่านครูบาหรือครูบาหลวงก็ในโอกาสเดียวกันก็จะมีการมอบฐานานุกรมเนาะถวายท่านสมัครซึ่งเป็นรองเจ้าวาดวัดฝ่ายหินแล้วก็ท่านโอปอลเนาะซึ่งเป็นพระในวัดฝ่ายหินเฮาในวันที่21เพื่อนก็เชิญชวนบรรดาพี่น้องท่านสาธุชนที่รับฟังเอาไปร่วมงานใน2วันนี้งานวันที่สาวเนี่ยจะเริ่มตอนทุ่มปลายนิมนต์ครูบาหลายรูปมาพุทธาภิเษกเนาะเป็นเมื่อคืนนะส่วนวันที่21เนี่ยจะเริ่มกันตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปเนาะเป็นการเจริญพุทธมนต์นะกิจกรรมดำหัวกู่ครูบาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเป็นวัดเหนือวัดใต้กันอย่างวัดประแดงวัดไฟหินห้องเป็นวัดเหนือวัดใต้กันพี่น้องที่ฟังรายการนี้ก็มีเวลาก็ไปร่วมงานกันนะส่วนงานของวัดประแดงเฮานี้งานออกแบบนี้ก็ยังไม่ได้คืบหน้าเท่าใดนักก็รอคิดว่าช่วงปีใหม่นี้ก็คงจะได้ทราบข่าวจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะอันนี้ขอใจเย็นๆท่านว่าอย่างนั้นน่าใจเย็นๆก็ค่อยเป็นค่อยไปอย่างไรก็ตามพี่น้องทุกท่านช่วงนี้เราก็ต้องดูแลตัวเก่าเนาะดูแลสุขภาพรวมถึงอาตมาตัวเนี่ยเสียงจะเริ่มมีปัญหาละเพราะฉะนั้นวันนี้เราปะกันวันอาทิตย์เนาะเสาร์อาทิตย์นี้เรามาปะกันได้โอได้จ่ากันเหมือนญาติโยมหลายท่านว่าเออมาได้ยินเสียงตุลุงง่ะง่อมหาวันวานจะมีจ้างจะแต้ว่ะเนาะง่อมหาไม่ได้ยินเสียงวันนี้ได้ยินเสียงละม่วนใจละวันนะท่านใดที่ฟังแล้วนี่มีความคิดเห็นประการใดเนาะต่อรายการนี้ก็ดีต่องานพัฒนาวัดก็ดีจะมีข้อเสนอแนะจะมีข้อแนะนำหรือว่าจะร่วมทำบุญใดๆเนี่ยก็ใช้โทรศัพท์เบอร์เดิมเนาะ0818815690 0818815690ถึงอาตมาภาพพระครูโคสิทธิ์ปริยัตยาภรณ์เจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณท่านพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโชท่านผู้อำนวยการสถานีวิธี 104.50 เมกะเฮิรตซ์ที่ลิงสัญญาณท่านยังเมตตานะบันทึกรายการลงใน YouTube ในนามของวัดฝ่ายหินตัวเนาะญาติโยมที่มาได้ฟังรายการนี้ย้อนหลังได้เนี่ยตะวาก็มีขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง
และอนุโมทนาบุญกับคุณเกษตรเพชรสำริดบก.ข้าวนานิวก็มาน่าจะไปไหนแห่ท้อนเป็นผู้สมเผ่าทรัพย์อยู่ที่บ้านดูแลรายการอยู่ก็อนุโมทนาและญาติโยมทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการทั้งกายทั้งใจเนาะอนุโมทนาสาธุทั้งครูบาอาจารย์ทุกชาวพระสังฆาธิการหลายๆท่านติดตามรายการและญาติโยมติดตามรายการเอาไว้ปากกันใหม่เนาะวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าหรือว่าจะมีรายการพิเศษก็อาจจะมีวันอื่นค่อยมาปากกันวันนี้ขอจากลาไปกันไปก่อนขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอเจริญพร